สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม For Guide เป็นครั้งแรกครับซีซั่น1ครับไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันมีอะไรชุดให้ใส่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกมเนี้ยเข้ายากเข้าเย็นเหลือเกินใช่ไหมยิ่งตอนกลางคืนนะเข้ายากมากให้ผมต่อจอยนะถ้าใครอยากดูการตั้งค่าจอยไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ด่านใดอ่ะมาถึงก็เจอด่านทะลุประตูเลยเหรอผมก็ดูสตรีมเมอร์มาบ้างนะก็พอจะรู้ว่าด่านไหนเป็นยังไงบ้างจะบังคับยากปะเนี่ย ตัวเราอยู่ตรงไหนตัวนี้เหรอตัวชมพูนี่เหรอไปแล้วเดินยังไงเอ้าใช้อนาล็อกลืมไปแล้วโดดโดดโดดไม่ยอมโดดเอากดผิดนี่ว่าก ดผิดเอ้ากระโดดไม่ได้ตอนเนี้ยต้องใส่ไปตั้งค่าปุ่มผิดแถวหนึ่งมันจะมีแค่ประตู2ประตูเท่านั้นแหละที่มันผ่านได้อะอุตันอุตันอุตัน42คนไม่ไม่รอบแรกก็ไม่ผ่านซะแล้วคือมันรีเซตอะมันจะตั้งชื่อตัวละครไม่ได้ทุกคนจะเป็นฟอร์กายแล้วก็ตามด้วยเลขหมดเลยกด A ก็กดได้นะในเมนูอ่ะแต่มันเมื่อกี้มันกระโดดไม่ได้อ่ะคือตอนนี้ผมแพ้ไปแล้วนะแต่ต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กดออกไม่ทันเนี่ยตอนนี้ผมเป็นผู้ชมเนี่ยดูจากมุมซ้ายล่าง you are watching เนี่ยชื่อฟอร์กายคนนี้คนนี้คนนี้กด B แล้วกดโอเคคอนโทรลเลอร์นี่ไงไปกดผิดอ่ะตอนแรกมันเป็น A เว้ยเพราะว่ากดโดดไม่ได้แต่ X อ่ะ X คือโดดพุ่งเมื่อกี้ที่ผมพุ่งไปผมกด X อย่างเดียวเลย Play The Wheelie Kick Wheelie Kick Wheelie Kick ไม่รู้ว่าอนาล็อกกับปุ่มกดเนี่ยเห็นไหมผมกดปุ่มซ้ายขวาได้ละกระโดดได้ละโดนโดนเตะโดนเตะเฮ้ย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 โดดนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนไปทางนี้ไม่แพ้แล้วอ่ะหมุนมุมกล้องยังไงเนี่ยไปแล้วพุ่งไปสิบแปดคนสิบเก้าคนไม่เฮ้ยรอดมาได้อย่างไรมุมกล้องมุมกล้องไม่ได้ไม่ได้แล้วขวบไม่ทันน่ะเงยอีกตามาก็สนุกมันฮาดีนะเออขนาดเล่นคนเดียวยังสนุกเลยขำตัวเองอ่ะไฟล์แมตตอน 4:50ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนจะหายากกว่านี้ไหมหาห้องยากประตูอีกแล้วใช้อนาล็อกจะง่ายกว่าป่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอนาล็อกแป๊บหลีกเลี่ยงประตูหลอกลวง
1 2 3 4มี7ประตูครับอันแรกเราอยู่หน้าสุดเลยพี่น้องตายละเราต้องเป็นผู้นำเราต้องเป็นผู้นำเราเลือกอันนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องเอ้าได้นี่ได้เฉยแต่เราทำไมพุ่งไม่ไปแรงไม่พอเราออกขวาครับพุ่งครับกระโดดพุ่งอุดตันตันจัดๆเราโดนดึงไอ้อย่าดึงไอ้เวนรู้สึกว่าใช้อนาล็อกจัดมันต้องดันล่างๆอนาล็อกครับโอจิบจุ้งจิบจุ้งช้อนช้อนนี่ช้อนช้อนนี่ช้อนช้อนนี่ไม่ได้แล้วช้อนช้อนนี่เฮ้ยมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากเล่นไป3ด่านกว่าจะผ่านเกมดีอย่างนี้นะมันต้องเพิ่มด่านแล้วล่ะในอนาคตนะแต่ตอนนี้เซิร์ฟมันเล็กไปอ่ะคนทำเขาบอกว่าประเมินคนเล่นต่ำไปเซิร์ฟมันเคยรับได้แค่ไม่เยอะเยอะสุดเห็นเมื่อเช้านะ 90,000 คนที่เล่นพร้อมกันอ่ะวันแรกๆแสนกว่าเซิร์ฟล่มเลยกว่าจะไฟแมตช์กันได้ยากมากหลุดแล้วหลุดอีกด่านอะไรวะเนี่ยไม้กระดกโอ้ holy crap เห็นสตรีมเมอร์เล่นมันดูง่ายๆนะพอมันเล่นเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นแป้นกดน่าจะง่ายกว่าอย่าต้องฝ่าฝูงชนอย่า เช็คพอยต์เฮ้ยอย่าดึงไอ้เวนอะไรพุ่งแล้วง่ายeasy game easy life เฮ้ยอย่าดึงไอเวนไอฟัดเอ้ยไอยัยไปอย่าดึงช่วยกันหน่อยมันจะกระโดดไม่กระโดดรอฉันด้วยไม่ได้ไปทางนี้นี่ไม่ได้15คนครึ่งมันกดปุ่มยังไงอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นอนาล็อกใช่ไหมกดท่าทางโบกไม้โบกมือไปดีกว่าอันตรายเหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละจริงๆอ่ะไอปุ่มกดบนล่างซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นปุ่มกดท่าทางถ้าใช้อนาล็อกนะถ้าใช้อนาล็อกเสียงหายแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ใช้อนาล็อกอ่ะมันก็จะเป็นปุ่มเดินแทนแล้วปุ่มนี้เป็นท่าทางหรือเปล่ามันต้องสลับกันไหมใช่ไหมNext up is tail tag หาง Some players start with tail บางคนก็ไม่มี Make sure have the tail when time run out อันนี้ต้องมีหางต้องมีหางถึงจะผ่านกดจับหางกดอะไรอ่ะอ๋อกดอันนี้เฮ้ยเอ้าถ้าเป็นจอย A4 ก็เป็น R1 ฮะลงมากดไม่ติดวะกดยังไงวะมันดักไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กดตัวนี้อ่ะไม่เห็นมันไม่เห็นจับเลยอยู่ไหนแกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรอเฮ้ยมันใช้ยากกว่าอนาล็อกอ่ะมันต้องโยกอ่ะเข้าใจมั้ยมันต้องใช้พลังโยกเฮ้ยเอ้ากดผิดเวเน้ย
ไม่ทันแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ